สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องคนเงาอีสานดีชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านรวยชัยครับ ACT จังหวัดเลยจะมารีวิวยอดชีพครับมาแล้วครับตัวหน้าของเราก็จะเป็นเจ้าฟอร์ดนะครับเจ้าฟอร์ดอิทชีพครับ6610ครับผม610ติดชีพของรวยชัยครับนี่ครับสัญลักษณ์ของเขาครับACT ครับรวยชัยแท็กเตอร์นะครับคนที่ใช้รถชีพคนที่เล่นรถชีพคงจะรู้ดีว่ารวยชัยอีกสาขาหนึ่งก็จะตั้งอยู่หนองบัวลำพูครับอยู่ขวามือก่อนขนส่งนะครับโอเคครับผมจะพาไปดูโดยรอบเนาะจะพาไปเบิ่งโดยรอบครับรวยชัยมีอะไรบ้างนี่ครับชีพรวยชัยตอนนี้ผมมารีวิวนี่คือเซลอยู่ในร้านนะครับแล้วผมจะไปขอราคาหน้าร้านอีกทีหนึ่งเนาะครับตอนนี้เราดูสภาพรถไปก่อนเอาใจคนที่ชอบไปก่อนชอบแบบไหนชอบแบบฟอร์ดก็มาดูแบบฟอร์ดครับครับผมครับนี่แหละครับผมมีกระบอกสูบครับกระบอกยกครับใหญ่เลยครับบอกเลยว่าใหญ่เลยตัวนี้ยกได้ทีละตันเลยครับครับได้ทีละตันอยู่แล้ว2กระบอกสูบ2แขนยกเดี๋ยวมาดูโดยรอบก่อนนะครับเนาะส่วนรถที่ติดครับรถที่ติดก็จะเป็น6610ครับฟอร์ดครับผม6610ตัวนี้โอ้โหทำสีสวยนะครับตัวนี้รถฟอร์ดเนาะครับเป็นรถไถฟอร์ดนี่ครับสภาพข้างบนนะครับเดี๋ยวโอ้ขึ้นได้ป่ะนี่ครับสภาพข้างบนครับก็เป็นฟอร์ดตัว6610นี่ก็จะเป็นเหมือนกับฟอร์ดธรรมดาครับไม่ได้แปลงอะไรเลยเขาจะมาแปลงแค่ตัวยกตัวคีบตัวคอนโทรลที่ว่าอยู่ขวามือตรงนี้เนาะครับมือคีบจะเข้าใจครับผมแล้วก็จะเป็นที่เหยียบเบรกเหยียบอะไรก็เหมือนเดิมหมดเลยไม่ได้แปลงนะครับตัวผ่านดันหน้าเกียร์หน้าตัวนี้เนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วข้างๆก็จะเป็นตัวยกผ่านหลังแต่คงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถชีพครับเป็นรถชีพแล้วเราจะมาดูตัวปั๊มตัวไดปั่นปั๊มนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวไดปั่นปั๊มเนาะชีพเนาะครับมาดูว่าใหญ่ขนาดไหนครับโอ้โหใหญ่นะครับปั๊มใหญ่เลยปั๊มดีด้วยดูแล้วน่าจะเป็นตัวดีปั๊มใหญ่เลยขีดแบบแรงเลยครับดูแล้วครับส่วนข้างหลังตัวนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับส่วนข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นกับไอ้ถังน้ำมันไฮโดรลิกครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนาะถังน้ำมันไฮโดรลิกแล้วก็จะมีกองมาครับกองน้ำมันไฮโดรลิก2ตัวที่ออกจากตัวปั๊มมาเข้าถังครับตัวนี้ก็สายกลับครับสุดยอดเลยครับโอ้ยางนะครับยางก็ยังดีๆอยู่ครับผม 18.4/30 ฟิตโตนครับเอ้ยไฟโตนยางไฟโตนครับยางหลังส่วนข้างหน้าก็จะเป็นยางเหมือนยางรถ6ล้อธรรมดาบ้านเรา 8.25/16 ครับน่าจะเป็น R16 นะตัวขีดเนี่ยSR911 ครับสวยครับยางก็สวยครับครับนี่แบตไม่ได้ใส่นะครับเนาะแบตก็ใส่ตอนบันที่เขาจะสตาร์ทครับแล้วก็จะมาดูมือฉีบครับมือฉีบนี่ใหญ่มากครับดูครับมือฉีบแก้วเลยครับกระบอกมือตัวนี้กระบอกแขนครับตัวคว่ำหงายนะครับคว่ำหงายเงี้ยใหญ่ครับตอนไปทำเซลล์แล้วกลับไปทำคลิปทำอะไรแล้วจะขึ้นให้ดูเนาะครับเนาะตอนนี้พูดราคาไม่ได้เซลล์นั่งอยู่ในร้านเดี๋ยวผมจะไปสอบถามราคาให้ส่วนใครสนใจคันนี้ก็ทักมาคันนี้นะครับฟอร์ดนะครับตัวนี้คลิปนี้ EP นี้ครับ ACT นะครับ EP นี้เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าคลิปเลยคลิปอวยชัยแท็กเตอร์ดูคันที่2นะครับผมไม่ใช่คูโบต้าครับโอ้ว้าว
คันที่2เป็นรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาเลยเด้อบาทรุ่นยังเนาะบาทนี่ว่าเป็น4ก็บ่แม่นครับแป๊บนึงนะครับครับผมมาดูคันที่2นะครับคันที่2ก็จะเป็นมือคีบคล้ายๆกันครับแต่ไม่ได้ติดสัญลักษณ์อวยชัยครับตัวนี้เดี๋ยวดูกันอวยชัยมั้ยอวยชัยเหมือนกันครับนี่ครับเป็นติดสัญลักษณ์อวยชัยเหมือนกันครับจะเท่ากับคีบบอกเลยว่าเหมือนคล้ายคีบสามารถนะตัวนี้ใหญ่เหมือนกันครับส่วนรถก็จะเป็นพี่เขาบอกว่าเป็นยูโรครับยูโรยูโรครับไม่รู้ว่ายูโรอะไรเป็นรถทดลองครับเฮียบอกเซลนะครับว่าเป็นรถทดลองรถไทยตัวนี้เป็นรถทดลองจากเมืองนอกครับยูโรอะไรนี่ครับน่าจะเป็นยูโรหรือเปล่าน่าจะเป็นยูโรแล้วครับเขาบอกยูโรเพราะมันเคยไม่มีรถไทยยูโรอยู่ครับยูโรสีแดงเนี่ยครับสีแดงแบบนี้เนาะครับคลิปก็เหมือนกันครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมก็จะไปบอกราคาขึ้นหน้าจออีกตัวนี้ครับก็ใครสนใจคันสีแดงนะครับน่าจะเป็นยูโรแหละครับยูโรเป็นชีพ2เผาครับตัวนี้ชีพ2เผาคล้ายๆคูโบต้าเนาะครับเนาะชีพ2เผาครับ2เผาล้อหลังยางก็ยังดีๆอยู่นะครับนะครับยางก็ยังดีๆอยู่ก็จะเป็นกระบอกปั๊มกระบอกปั๊มเหมือนกันแต่กระบอกปั๊มนี่จะดูเก่ากว่าคันนั้นนิดนึงครับโอ้พี่ฮอดต้นบักเขียบ่ะเนาะบักเขียคืนจ้ะบักเขียคืนเลยเพิ่นก็ขายไปน้ําแล้วครับผมบักเขียคืนเนี่ยก็ขายไปกับรถนะครับมาเอาเลยได้ทั้งพันมะเขือด้วยครับมาดูข้างบนครับทีนี้ข้างบนลูกเลี้ยนจะเป็น2เผานะครับลูกเลี้ยนเป็น2เผาตัวนี้น่าจะเป็นตัวอะไรตัวปรับอะไรไม่แน่ใจครับน่าจะเกี่ยวกับพวกผันยกแหละครับตัวนี้ฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นเกียร์อยู่ฝั่งนู้นครับเนาะเข้าเกียร์นี่จะคล้ายๆกับจอนเดียครับคล้ายๆกันครับนะครับใครสนใจคันนี้นะครับคุณมงหนาวก็ขอรีวิวภาพข้างนอกครับให้ดูคลิปนี้ยังใหม่ๆอยู่ครับคลิปยังใหม่ๆเลยครับก็จะเป็นคีบยาวมาถึงตรงนี้เลยครับตัวคานมันเนาะครับเป็นรถ2เผาน่าจะเป็นยูโรแล้วครับเขาบอกยูโรครับว่าทางร้านบอกยูโรแต่รถไถมันก็มียูโรอยู่ครับผมนี่ครับส่วนลูกค้าใครสนใจก็ทักใต้เม้นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ให้เบอร์เซลเบอร์อะไรด้วยครับส่วนวันนี้ก็ผมมาดูเจ้าฟอร์ดนี่ให้กับ FC คนหนึ่งครับทักมาตั้งแต่ EP ที่ผมทำเกี่ยวกับรถชีพนะครับรถชีพฟอร์ดอะไร6616600อะไรเนี่ยครับตัวนั้นที่ชีพตั้งแต่ EP ผมเคยทำมาเนาะว่าอยากได้รถชีพไปใช้ที่บ้านครับก็พอดีเลยแวะมาหาด้วยมารีวิวด้วยมาดูครับจะเป็นตัวฟอร์ดตัวนี้คล้ายๆกันส่วนใครที่จะเอาเป็นมือคีบนะครับมือคีบอย่างเดียวไปติดเองหารถเองครับทางอวยชัยก็มีครับเดี๋ยวจะถามราคาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถามราคาให้นี่ครับมีครับแรงครับผมบอกเลยว่าผมเคยคีบของอวยชัยครับอวยชัยแท็กเตอร์เนี่ยมือคีบเนี่ยแล้วก็ปั๊มเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม้ยูคาครับขวางถนนนี่ผมเคยเอามือไปกำหักเลยครับหักหล่นเกือบทับหัวผมเลยมือคีบแรงมากปัจจกรรมแค่เราคีบลงมามันไม่ใช่ครับมือคีบมันแรงเกินกำจนไม้ขาดครับไม้ยูคาเท่านั้นนี่ครับคือประสบการณ์นะพูดให้ฟังนะครับว่ามันแรงครับใครชอบแรงๆมาอะไรครับมาเอาไปเลยครับดูครับสวยครับว้าวเลย1 2 3 4ตัวนะครับวางอยู่นี่ถ้าเป็นชีพอย่างเดียว
แล้วเราไปประกอบรถหารถเองใครสนใจแบบอยากได้แต่คีบอย่างเดียวมาดูเลยครับมาดูได้เลยที่หวยชัยนะครับเนาะว้าวเลยสวยครับครับแล้วผมจะพาเดินดูรถไถครับเดี๋ยว EP นี้ไม่รู้ว่าเต็มไหมเดี๋ยวผมจะเดินดูอุปกรณ์นะครับเนาะถ้ามันเต็มก็ดู EP หน้านะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูเดี๋ยวผมพาเดินมาดูผ่านครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ยกมันงัดมันครับงัดมันนะครับตัวนี้มีอุปกรณ์เยอะครับผมที่จะมาขายที่นี่ครับสนใจอะไรเกี่ยวกับรถไถครับจะมีหางรถตัวนี้น่าจะเป็นหางตัว70ตัว60แรงนะครับประมาณนะครับเพราะว่าผมก็กะไม่ถูกแต่ว่าประมาณนั้น60หรือ70แรงในไทยได้50แรงขึ้นไปครับก็มีผ่านพวงด้วยนะครับมีทั้งคาดด้วยครับคาดนาโอ้โหคาดนาหรือคาดไปอ้อยไม่รู้นะครับครับแล้วก็จะมีอะไรคานหน้านะครับผมอะไรชุดคานหน้าว้าวใส่ชุดคันหน้าครับที่วางขายอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ของไวชัยเหมือนกันครับไม่รู้ว่าทางร้านเขาเอามาวางขายหรือเอามาประกอบครับเดี๋ยวผมจะถามดูให้อีกว่าถ้าทางร้านเอามาวางขายเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าขายหรือไม่ขายนะครับหน้าจอนะครับผมเข้าใจนะครับ ครับผมจะเป็นชุดคันหน้า2คัน2คันหน้าที่เราจะไปใส่สมมติรถไอ้นี่นะครับผมยกตัวอย่างเนาะก็คือรถคันแรกที่ว่าเมื่อกี้นี่ที่เป็นล้อที่ว่าเราใส่เป็นรถเป็นเพาเหมือนรถ6ล้อนะครับเพา10ล้อล้อหน้านะเราจะมาซื้อคันตัวนี้ไปใส่แล้วมันก็จะไปใส่ล้อกระทะได้ครับสภาพก็ดีๆอยู่นะลองมาสอบถามดูครับโทรสอบถามดูครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวงรถใหญ่แล้วครับผ่านพวงตัวนี้น่าจะเป็นรถใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยเป็นฐานพวง2ชั้นครับว้าวสุดยอดเลยครับผมสวยครับโอเคนะครับผม EP นี้ก็สิ้นสุดนะครับผมก็เป็นรถ2คันนี้นะครับเนาะใครสนใจคันฟอร์ดก็ทักมาคันฟอร์ดใครสนใจคันยูโรสีแดงที่ทางเซลบอกว่ายูโรที่มีต้นมะเขืออยู่ข้างหลัง wow. ทักเลยครับผมทักเข้ามาเลยครับส่วน EP นี้คุณมึงหนาวลาไปก่อนแต่ว่าน่าจะมีพวกอะไรรถข้างหลังเพราะว่า EP นี้มันเต็มแล้วถ้าสนใจกดคลิกไลค์ครับโอ้ EP นี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับรอ EP หน้านะครับ EP หน้าหรือถ้าวันนี้ถ้าเวลายังเหลือผมจะไปรีวิวไออุปกรณ์ที่อยู่ในร้านนะครับผมพวกเครื่องหยอดเครื่องเหยียดอะไรข้างในร้านมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมจะได้รู้ว่าข้างในร้านเราเขามีอะไรบ้างนะครับเสร็จจบแต่ว่าตัวนี้จุดมุ่งหมายของ EP นี้ก็คือเจ้าคีบ2คันนี้นะครับอันนี้ผมจะลาไปกับคีบที่เรียงครับใครสนใจก็ลืมกดคลิกเข้ามาตามโดโบกดเป็นเข้ามาเลยและอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนในคลิปข้างหน้าครับผม EP นี้สวัสดีครับผม